ดังนั้นในเวลานี้นะคะหลายประเทศก็มีคำแนะนำประชาชนของตนเองที่อยู่ในฉนวนกาซาให้เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพนะคะล่าสุดก็คือสหราชอาณาจักรค่ะที่ออกมาเตือนพลเมืองว่าให้เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการอพยพหากว่าจุดผ่านแดนที่ติดกับอียิปต์เนี่ยเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งค่ะกระทรวงต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการแจ้งเตือนพลเมืองค่ะให้หมั่นตรวจสอบสถานะของจุดผ่านแดนราฟาที่อยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาติดกับพรมแดนอียิปต์และให้เตรียมพร้อมอพยพทุกเมื่อนะคะในกรณีที่จุดผ่านแดนดังกล่าวกลับมาเปิดทำการอีกครั้งเนื่องจากคาดว่าการเปิดจุดผ่านแดนจะทำได้ในเวลาจำกัดค่ะขณะนี้จุดผ่านแดนราฟาเป็นเพียงเส้นทางเดียวนะคะที่สามารถใช้เดินทางออกจากฉนวนกาซาได้ซึ่งทั้งกลุ่มฮามาสอียิปต์และอิสราเอลค่ะก็ต่างพากันคุมเข้มคัดกรองนะคะว่าใครจะสามารถใช้จุดผ่านแดนดังกล่าวได้แถลงการของรัฐบาลอังกฤษก็เน้นย้ำค่ะว่าพลเมืองที่จะอพยพเข้าไปในอียิปต์ผ่านเส้นทางที่นอกเหนือจากจุดผ่านราฟาจะต้องรองรับความเสี่ยงเองนะคะปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษออกคำเตือนพลเมืองค่ะให้เลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังหลายพื้นที่ในอียิปต์อยู่แล้วนะคะเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษค่ะต่างพยายามประสานเพื่อขอเปิดทางให้พลเมืองของตนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงผ่านอียิปต์นะคะหลังกองทัพอิสราเอลเคลื่อนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ประชิดพรมแดนฉนวนกาซาและประกาศพร้อมเปิดฉากโจมตีจากทุกทิศทางค่ะทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลใส่ฉนวนกาซานะคะทันทีที่พลเรือนนับล้านคนในพื้นที่ทางตอนเหนืออพยพลงไปทางตอนใต้แล้วค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย